ค่ะดิฉันอชิรยาปรักษาค่ะและดิฉันกฤตพรสวัสดิ์ถึกนะคะพวกเราเป็นนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการนวดลดบวมกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทราบวิธีการนวดลดบวมนะคะเราจะต้องทราบข้อห้ามทั้ง6ข้อที่จำเป็นที่ทุกท่านต้องรู้ก่อนที่จะไปนวดลดบวมกันก่อนนะคะข้อที่1ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อหรือมีไข้อย่างรุนแรงอย่างเช่นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าแพลงและมีอาการบวมที่ข้อเท้าอย่างมากหรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิแพ้และยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้ข้อที่2ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่แขนหรือขาหรือผู้ป่วยที่มีภาวะการอักเสบรุนแรงของเส้นเลือดดำข้อที่3ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้หรือยังมีอาการรุนแรงมากค่ะข้อที่4นะคะผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกค่ะไม่ว่าจะออกในบริเวณช่องท้องบริเวณสมองหรือว่าบริเวณใดของร่างกายค่ะข้อที่5นะคะผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องค่ะข้อที่6ค่ะผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่ได้รับการรักษาหรืออยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษายกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กำลังได้รับการฉายแสงอยู่ค่ะค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการนวดเพื่อลดบวมแขนค่ะถ้าเริ่มต้นนะคะผู้ป่วยนั่งบริเวณเก้าอี้ที่มีพนักพิงสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัดจนเกินไปเพื่อให้ง่ายต่อการนวดบริเวณใต้รักแร้สำหรับการลงน้ำหนักบริเวณมือนะคะให้ลงน้ำหนักอย่างแผ่วเบาไม่ออกแรงกดจนเกินไปในขณะนวดให้หายใจเข้าออกลึกๆไม่กลั้นหายใจทำการนวดท่าละ 10-15 ครั้งค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดนะคะอาจจะเป็นโลชั่นหรือน้ำมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวเพื่อให้ง่ายต่อการนวดลดการฝืดเคืองของบริเวณผิวค่ะค่ะในท่าที่1 นะคะใช้มือทั้งสองข้างประสานกันใต้ลิ้นปี่จากนั้นออกแรงกดเบาๆให้รู้สึกแต่ไม่เจ็บหรือจุกค่ะและเลื่อนมือขึ้นไปยังทิศของหัวใจท่าที่2ค่ะประสานมือที่บริเวณไหปาราทั้งสองข้างจากนั้นเลื่อนมือลงมาบริเวณลิ้นปี่ค่ะท่าที่3ไขว้มือสองข้างบริเวณคอแล้วเลื่อนมือลงไปบริเวณใต้ไหปาราที่4ใช้มือทั้งสองข้างวางบริเวณใต้รักแร้และเลื่อนมือทั้งสองข้างเข้าหาไหปาราจากนั้นวางมือตรงบริเวณชายโครงเลื่อนขึ้นมาหารักแร้และไปบริเวณไหปาราท่าที่5นวดบริเวณข้อศอกต้นแขนด้านในและเลื่อนมือมาบริเวณใต้รักแร้ท่าที่6นวดจากปลายมือมาบริเวณต้นแขนข้อศอกต้นแขนด้านในและบริเวณรักแร้ท่าที่7นวดจากปลายมือมาบริเวณต้นแขนข้อศอกต้นแขนด้านในและมาที่บริเวณรักแร้ท่าที่8นวดบริเวณข้อศอกต้นแขนด้านในลูบมาบริเวณรักแร้ท่าที่9ใช้มือด้านตรงข้ามนะคะวางตรงบริเวณรักแร้ทั้งสองข้างจากนั้นเลื่อนมือเข้าบริเวณไหปาร้าและวางมืออีกครั้งที่บริเวณชายโครงเลื่อนขึ้นมาหารักแร้และเลื่อนเข้ามาหาตัวไหปาร้าท่าที่10ประสานมือทั้งสองข้างบริเวณลำคอเลื่อนมือมาบริเวณไหปาร้าทั้งสองข้างท่าที่11ใช้มือสองข้างประสานการบริเวณใต้ลิ้นปี่จากนั้นออกแรงกดเบาๆให้รู้สึกแต่ไม่เจ็บหรือว่าจุกจนเกินไปแล้วเลื่อนมือขึ้นไปยังทิศของหัวใจค่ะค่ะและนี่คือวิธีการนวดลดบวมแขนค่ะ
การนวดเพื่อลดบวมในผู้ป่วยที่มีภาวะขาบวมท่าเริ่มต้นให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในท่าที่สบายไม่เกร็งสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดรูปจนเกินไปเทคนิคการลงน้ำหนักมือให้ผู้ป่วยวางมืออย่างแผ่วเบาขณะนวดให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสบายสบายอุปกรณ์ที่ใช้อาจใช้โลชั่นเพื่อลดความฝืดขัดขณะนวดหรือในบางท่านอาจประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวได้ค่ะท่าที่1 นวดลดบวมบริเวณต้นขาส่วนบนลูบขึ้นมายังบริเวณสะโพกท่าที่2 นวดเบาๆบริเวณใต้ข้อพับวนขึ้นมาในลักษณะรูปตัวเจท่าที่3 นวดลดบวมบริเวณขาส่วนล่างใช้ฝ่ามือนวดเบาๆจากบริเวณด้านในของขาท่าที่4 นวดบริเวณนิ้วเท้าไล่ไปยังข้อเท้าท่าที่5 นวดบริเวณนิ้วเท้าไล่ไปยังข้อเท้าท่าที่6นวดลดบวมบริเวณขาส่วนล่างใช้ฝ่ามือนวดเบาๆจากบริเวณด้านในของขาขึ้นมายังบริเวณข้อพับเข่าท่าที่7นวดเบาๆบริเวณใต้ข้อพับวนขึ้นมาในลักษณะรูปตัวเจท่าที่8ใช้ฝ่ามือนวดเบาๆจากบริเวณด้านในของขาขึ้นมายังบริเวณสะโพกค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการนวดลดบวมแขนและขาค่ะหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ